สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนนักคอมโคม่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวเสี่ยงภาวะหัวใจหยุดเต้นเมื่อเวลา 19:40 วันที่29เมษายนลูกสาวนักคอมชวนชื่นได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุอาการของพ่อที่ป่วยโควิดว่าอัปเดตอาการคุณพ่อนะคะตอนนี้อาการของคุณพ่ออยู่ในภาวะโคม่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะชีพจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ทางทีมแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือทุกอย่างแล้วซึ่งการฟอกเลือดในตอนนี้ก็อาจจะไม่ช่วยร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ำยากดภูมิอื่นๆก็ให้ไม่ได้เนื่องจากมีอาการติดเชื้ออาจจะทำให้แย่กว่าเดิมและหากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นการปั๊มหัวใจอาจจะเกิดการตอบสนองน้อยเนื่องจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวภาวนาและสวดมนต์ให้คุณพ่อขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ